นี่ชอบแบบนี้เลยเนี่ยชอบแบบนี้นี่แบบนี้สมบูรณ์ค่ะดอกสวยมากสายพันธุ์นี้ลักษณะดอกหมวกไม่ตั้งขึ้นนะคะมีชื่อว่า Cattleya Rose Tuberiformis พี่น้องจ๋าจอดจักรยานไว้ตรงนู้นเดินมาไม่ไกลเลยอยู่ข้างทางอยู่นั่นนี่เห็ดมันปูปาดเห็นไหมทุกคนนี่โอ้ยนี่ค่ะอยู่กับคุณแม่ลูกค้าไทยชามเซนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กเด้อเดี๋ยวพาทุกคนเดินก่อนนะดูค่ะโอ้ยเยอะมากดูไปช้าๆโอ้ยเยอะมากเยอะมากดูค่ะโอ้ยเดินก็จะเหยียบโอ้ยไม่เคยเจอเห็ดมันปูแบบนี้เลยเพิ่งเคยเจอนะคะทุกคนอุ้ยโอ้ยเดินหน่อยนะป๊าดนี่เห็นไหมเห็ดมันปูทั้งนั้นเลยอุ้ยมีอีกไหมเนี่ยเดินดูก่อนอันนี้คืออยู่ข้างทางเลยจ้ะสวยมากอ่ะนู่นป่าไม่ได้เดินเข้าไปนะเดี๋ยวเราเจอรีบเก็บไหมทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเก็บอะเดินมาอีกนิดนะคะจะเจออะไรบ้างป่าสวยที่สุดเลยอะอยู่ข้างทางค่ะมาค่ะไม่กล้าไปไกลด้วยก็อยู่แถวข้างทางก็พอแล้วโอ้โหตรงนั้นเยอะที่สุดเลยจ้ะแต่ไม่รู้ว่าไปอีกก็คงจะเจออีกแหละแต่ว่าคงจะไม่ไปไกลมากอ่ะเดินดูอีกนิดทุกคนก็ยังอยู่บริเวณข้างทางอยู่ฝั่งนู้นเขาตัดป่ามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของไม่ทราบนะโอ้ยเดินดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันแล้วเราก็จะตัดออกเป็นช็อตๆเด้อขออนุญาตตัดเป็นคลิปละ10นาทีอันนี้คือเห็ดมันปูดำเดนมาร์กค่ะเป็นเพราะว่าเขาตัดต้นไม้อ่ะแสงมันทะลุถึงเห็ดก็ขึ้นประมาณนั้นมีเห็ดคอนสนก็มีค่ะเน่าไปแล้วจ้ะเห็ดคอนสนจะให้คำนิยามว่าป่านี้อะไรดีเนาะป่าที่สมบูรณ์แบบนู่นเข้าไปข้างในเลยนู่นนะแต่เขาไม่ต้องเข้าคิดว่าไม่ไปนะคะทุกคนเราจะอยู่แถวนี้เราจะเดินลงไปตรงเห็ดมันปู
มาทุกคนเรามาเริ่มเก็บเห็ดกันเราจะเริ่มจากตรงไหนล่ะเนี่ย มันเยอะนะคะเยอะแล้วไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเด้อเขาบานแล้วนะคะนี่นี่ขาเขาก็จะประมาณนี้ค่ะขาไม่อวบเพราะว่าเขาอยู่บนพื้นที่สูงคุณแม่นะคะจะเก็บแล้วก็ใส่ถุงเลยนะคะทุกคนคงจะไม่ได้ดูว่ามันจะปริมาณกองเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราก็ไปทำความสะอาดที่บ้านอันนี้จะใช้เวลานานมากเลยถ้าเป็นสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์คันเตเรียลโทเบฟอร์มิสนะคะคันเตเรียลโทเบฟอร์มิสคือเขาจะไม่ห่อเห็นไหมคะดอกเขาเล็กค่ะบานละป่านี่อยู่ไม่ไกลถนนด้วยตรงนี้ไม่มีเห็ดสีขาวๆนี่มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าโหนั่งเมื่อยจ้ะขอกงคงเก็บเด้อโอ้ยเมื่อยที่สุดในโลกเลยยิ่งดอกเล็กThank you.
ื่อเก็บยังไงล่ะคะทุกคนนี่อันนี้คือสายพันธุ์ Cantharia lutescens นะคะ lutescens lutes ก็น่าจะแบบเหมือนขากวงเป็นหลอดเป็นเหมือนท่อค่ะเขาจะเป็นดอกไม่สมบูรณ์มากนะคะอาจจะแบบน้ำค่ะขึ้นอยู่กับน้ำขาสีส้มเหลืองสวยมากขาดค่ะเขาดอกเล็กกว่านิ้วมืออีกอ่ะเก็บยากเขาก็คงไม่โตไปกว่านี้แล้วแหละเพราะเขาบานแล้วเนี่ยนับถือพี่ๆน้องๆที่เก็บเห็ดขายกว่าจะได้แต่ละกิโล5บาท10บาทแต่ว่ามันก็เป็นงานสุจริตเนาะประเทศที่เขามีให้เก็บอ่ะนะคะที่เขารับซื้อนะอันนี้เราจะผัดกะเพรานะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะชมต่อคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดไลค์ Subscribe ชอบแบบใต้คลิปค่ะเนี่ยชอบแบบนี้นี่แบบนี้สมบูรณ์ค่ะดอกสวยมากฝนตกอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ขึ้นมาแบบนี้รอบหน้าคงจะสวยอยู่ค่ะ